สบายดีสบายดีเนาะวันนี้เขาจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสนามบินสากลบ่อแก้วเนาะดังที่ทุกคนรู้กันแล้วว่าสนามบินสากลบ่อแก้วตั้งอยู่บ้านสีเมืองน้ำเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วสนามบินสากลบ่อแก้วแห่งนี้มีขนาดทางแลนยาว 2,500 เมตรและกว้าง60เมตรสามารถบรรจุยนต์โบอิ้ง737ทับ900 ER และเครื่องบินการค้าอื่นๆที่มีขนาดคล้ายคือกันและสนามบินสากลบ่อแก้วแห่งนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาปี2022นี้และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศผู้โดยสารอยู่ในภายในอาคารตรงนี้จะเป็นอาคารสวขาวที่ว่านำใส่สวขาวเนาะส่วนที่ว่าอาคารที่จะใส่ถาวรนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างเนาะยังก่อสร้างมาทันแล้วเด้ออาคารนี้เนาะเห็นว่ามีผู้โดยสารเนาะมื้อนี้จะมียนต์ที่ว่ารับเหมาตั้งแต่เวียงลงมาบ่อแก้วเนาะแต่นี่ยนต์ก็ได้ลงมาแล้วปัจจุบันก็ได้แล่นเข้าสู่ลานรันเวย์เนาะลานรันเวย์ที่มีความยาว 2,500 เมตรนี่ก็จะเป็นตึกอาคารที่ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างเนาะตัวนั้นอยู่ไกลๆตัวนั้นจะเป็นหอคอยอันนี้เนาะยนต์ก็ได้เข้ามาใกล้ๆเอาแล้วเนาะและยนต์ที่มาในมื้อนี้เนาะก็จะเป็นยนต์ที่ว่าเหมาล้ำลงมาเนาะผู้โดยสารเพิ่นเหมาล้ำลงมาจอดที่สนามบินสากลบ่อแก้วและทางบ่อแก้วนี่ก็จะมีผู้โดยสารที่ว่าจะกลับไปเวียงเนาะก็ได้นั่งยนต์ลำนี้กลับไปเวียงนั่นเองตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศผู้โดยสารที่กำลังลงจากยนขอบใจติดตามอัพสมอัพสมอนี่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe